จากข่าวสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาหมอฟันหนีใช้หนี้ทุนผู้ค้ำอ่วมจ่ายแทนนับสิบล้านกลายเป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจมากในเวลานี้หลังโลกออนไลน์ได้พากันแชร์โพสต์ข้อความส่วนตัวของทันตแพทย์ท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าทันตแพทย์เผด็จหมอทอมโดยมีเนื้อหาร้องขอความเป็นธรรมจากสังคมที่ตนต้องรับผิดชอบใช้หนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วม2ล้านบาทจากการไปลงนามค้ำประกันการไปศึกษาต่อในต่างประเทศของอาจารย์สาวรายหนึ่งที่ใช้ทุนเรียนของมหาวิทยาลัยแต่อาจารย์สาวคนดังกล่าวไม่เดินทางกลับมาประเทศเพื่อใช้ทุนย้อนกลับไปเมื่อปี2556มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอชื่อทันตแพทย์หญิงดลฤดีจำลองราษฎร์เพื่อขอเข้ารับทุนจากรัฐบาลเนื่องจากเห็นว่าเป็นคนเก่งเรียนดีและมองว่าจะสามารถกลับมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศได้ซึ่งตามกระบวนการแล้วการขอทุนจากรัฐบาลก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดคือเมื่อเรียนจบกลับมาต้องชดใช้ทุนโดยทำงานให้หน่วยงานต้นสังกัดซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลและเพราะในตอนขอทุนรัฐบาลนั้นอาจารย์หญิงคนดังกล่าวนั้นเพิ่งเรียนจบและทำงานได้เพียง1ปีจึงต้องมีผู้ค้ำประกันให้ต่อมาประมาณปี2547อาจารย์หญิงคนดังกล่าวได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยในฐานะต้นสังกัดขอยกเลิกที่จะกลับมาทำงานใช้ทุนคืนเพราะมีครอบครัวที่นั่นแล้วปฏิเสธที่จะกลับมาทำงานใช้ทุนคืนแต่เมื่อติดต่อไปไม่ได้ก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายประสานและติดตามไปยังผู้ค้ำประกันทั้ง4รายให้ชดใช้แทนทั้งนี้ตามระเบียบกรณีไม่ทำงานใช้ทุนจะต้องจ่ายเงินคืน3เท่าจากทุนที่ได้รับ10ล้านบาทหรือจำนวน30ล้านบาทซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์บรรจงมหาสวริยะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแจ้งว่ามหาวิทยาลัยไม่นิ่งนอนใจในการให้การช่วยเหลือเจรจาต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนเงินที่ต้องชดใช้คืนให้กับรัฐบาลเหลือจำนวนเงินเท่าเงินทุน10ล้านบาทนางสาวอาภรณ์แก่นวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวถึงกรณีทันตแพทย์หญิงดลฤดีจำลองราษฎร์ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี2547ซึ่งขณะนั้นทุกฝ่ายพยายามติดต่อไปยังอาจารย์ท่านดังกล่าวเพื่อให้กลับมาใช้ทุนแต่เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบความมีจิตสำนึกของตัวบุคคลซึ่งอาจารย์ท่านดังกล่าวที่ไม่ชดใช้ทุนเป็นเพียงส่วนน้อยมากๆจากอาจารย์ทั้งหมดที่ขอรับทุนโดยทุนในโครงการดังกล่าวขณะนั้นสาขาทันตแพทยศาสตร์มีผู้ขอรับทุน80คนมีอาจารย์ท่านดังกล่าวเพียงคนเดียวที่หนีไม่ชดใช้ทุนดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้ทางสกอซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการหนีไม่ใช้ทุนปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยผู้ค้ำประกันไม่ใช่บุคคลภายนอกแต่กลายเป็นคนในครอบครัวซึ่งเชื่อว่าผู้ได้รับทุนคงไม่ทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อนและขณะนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับทุนต่างก็กลับมาทำงานชดใช้ทุนทั้งสิ้นสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสืบจากข่าว